เปิดสถิติ 5 นัดหลังสุดนักตบสาวไทยดวลโปแลนด์ก่อนพบกันในศึกชิงแชมป์โลกนัด 2 เปิดสถิติ 5 นัดหลังสุดนักตบสาวไทยดวลโปแลนด์ก่อนพบกันในศึกชิงแชมป์โลกนัดที่ 2 วันที่ 28 กันยายนนี้เวลา 1:30 น.ตามเวลาประเทศไทยความเคลื่อนไหวทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่15ตุลาคมนี้โดยสาวไทยทีมอันดับ14ของโลกอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับโปแลนด์ตุรกีโดมินิกันเกาหลีใต้และโครเอเชียคัดเอาทีมอันดับ 1-4 ของกลุ่มผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปสาวไทยเดินทาง24ชั่วโมงถึงโปแลนด์พร้อมลุยชิงแชมป์โลกนัด 2 ซึ่งนักตบทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกในศึกชิงแชมป์โลก2022ได้อย่างสวยงามด้วยการหักปากกาเซียนเอาชนะทีมชาติตุรกีทีมอันดับ6ของโลกไปได้ด้วยสกอร์ 3-2 เซต 17-25 31-29 22-25 25-19 15-13 ล่าสุดช่วงเช้าวันที่26กันยายน65ทีมสาวไทยเดินทางถึงเมืองกดันส์ประเทศโปแลนด์เรียบร้อยแล้วเตรียมแข่งขันอีก4นัดที่เหลือของสาย B รอบแรกโดยใช้เวลาเดินทางราว24ชั่วโมงสำหรับโปรแกรมทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่2พบโปแลนด์ทีมอันดับ13ของโลกในวันที่28กันยายนเวลา 1:30 น.ตามเวลาประเทศไทยทั้งนี้จากสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดของทั้ง2ทีมปรากฏว่าทีมชาติไทยไม่สามารถเอาชนะเลยทีมชาติโปแลนด์ได้เลยสำหรับสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดมีดังนี้เนชั่นลีกโปแลนด์ชนะไทย 3-2 เซตวันที่16มิถุนายน2022 Nation League โปแลนด์ชนะไทย 3-0 เซตวันที่14มิถุนายน2021 คัดโอลิมปิกโปแลนด์ชนะไทย 3-2 เซตวันที่4สิงหาคม2019 Nation League โปแลนด์ชนะไทย 3-0 เซตวันที่24พฤษภาคม2019 มองเทอร์มาสเตอร์โปแลนด์ชนะไทย 3-0 เซตวันที่17พฤษภาคม2019แพนเค้กเขมนิดทวงบัลลังก์ตัวแม่แห่งรันเวย์ตีโจทย์แซบแฟนเก่าพาแฟนใหม่มานั่งดูแจ้งเกิดจากเวทีไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์2004และตำแหน่งสุดยอดนางแบบโลกจากเวทีโมเดลออฟเดอะเวิลด์2004ที่ประเทศจีนบวกกับความสวยและความสามารถหลากหลายด้านทำให้แพนเค้กเขมนิดโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงแบบมีคุณภาพมาอย่างยาวนานและถึงแม้ช่วงหลังเราอาจจะได้เห็นสาวแพนเค้กในบทบาทอื่นๆมากขึ้นแต่แม่ก็คือแม่เพราะเมื่ออยู่บนรันเวย์ยานแม่ก็ประทับทันทีล่าสุดแพนเค้กกลับมาทวงบัลลังก์ตัวแม่แห่งรันเวย์กับการเดินแบบให้กับแบรนด์โพเอมในโชว์เมจิคอลดูอลิตี้ในงานสยามพารากอนแบงคอกอินเตอร์เนชั่นแนลแฟชั่นวีคหรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยม BIFW 2022ที่สุดแห่งปรากฏการณ์แฟชั่นแห่งปีซึ่งหลายเสียงต่างบอกกันว่าปังมากแม่อีกทั้งแพนเค้กได้มีการเผยภาพผ่านทาง IG พร้อมเล่าว่ากิฟต์ขู่เมื่อพี่ชอนบรีฟว่าให้จินตนาการว่าจะมีแฟนเก่าพาแฟนใหม่เข้ามานั่งอยู่ในฟรอนท์โรรอดูเราเดินเพราะฉะนั้นเราต้องแซบเดินนิ่งๆแต่อมยิ้มอ่อนได้ตอนหยุดโพสต์ให้โพสต์น้อยๆแต่ทรงพลังตามนั้นค่ะพี่ชอน555เอาจริงๆกดดันมากและ
ทุกครั้งของการเดินแบบจะมีโจทย์ที่นางแบบต้องทำความเข้าใจเสมาขอบคุณพี่ชอนนะคะเรียลพีเพิร์ฟอินสปาโพเอ็มโพเอ็มมากิคอลดูอลิตี้อยากขึ้นยานแม่ต้องแวร์โพอมแอดโพเอ็มคัลเจอร์แอดโพเอ็มออฟฟิเชียลแอดชอนโพเอ็มปันแพนรันเวย์กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับ3เตือนฤทธิ์พายุโนรูฝนจ่อถล่มหนักลมแรงกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่3เตือนพายุโนรูจับตาวันที่28กันยายนถึงวันที่1ตุลาคมนี้ฝนถล่มหนักหลายพื้นที่ลมกระโชกแรงระวังอันตรายเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันวันที่25กันยายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุโนรูฉบับที่3ระบุว่าเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้วันที่25กันยายน2565พายุไต้ฝุ่นโนรูบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 15.1 องศาเหนือลองจิจูด 122.1 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ185กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในช่วงวันที่25-26กันยายน2565และเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่28กันยายน2565ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงในช่วงวันที่28กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2565ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่27กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2565จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาhttp://www.tmd.go.th หรือที่023994012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่26กันยายนพ.ศ. 2565เวลา5นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่3เตือนพายุโนรูจับตาวันที่28กันยายนถึงวันที่1ตุลาคมนี้ฝนถล่มหนักหลายพื้นที่ลมกระโชกแรงระวังอันตรายเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลัน